เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังชลบุรีจังหวัดใหญ่ลำดับที่50ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วชลบุรียังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนับได้ว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญและอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลอย่างแท้จริงแต่บนเส้นทางของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญของชลบุรีในวันนี้นั้นเป็นที่รู้กันดีว่ามันคือเส้นทางเลือดและน้ำตาของผู้คนมากมายที่เกี่ยวพันตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาย้อนหลังไปสัก50ปีถ้าพูดถึงชลบุรีทุกคนล้วนนึกไปถึงเมืองเถื่อนเมืองแห่งอิทธิพลเมืองแห่งข่าวเลือดและควันปืนมีการฆ่ากันตายไม่เว้นวันการยกพวกเข้าถล่มกันด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดเกิดขึ้นได้บ่อยๆซึ่งก็ไม่แปลกเพราะด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของชลบุรีซึ่งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนด้านตะวันออกในวันที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังมีสงครามอาวุธสงครามนานาชนิดจึงหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ด้วยเงินเพียง 1,000-2,000 บาทก็สามารถครอบครองอาก้าหรือ M16 ได้แล้วแรกเริ่มเดิมทีผู้มีอิทธิพลของชลบุรีก็จะมีกิจการเถื่อนอยู่ทั้ง2ทางคือทางน้ำก็จะเป็นเรื่องของสินค้าหนีภาษีที่เข้ามาทางเกาะกงมาขึ้นฝั่งที่ชลบุรีไล่มาตั้งแต่สัตหีบส่วนทางบกก็จะเป็นพวกหลงจู้ที่ทำมาหากินกับพืชผลทางการเกษตรเช่นการทำไร่อ้อยการทำมันสำปะหลังไปจนกระทั่งการทำโรงเลื่อยเพื่อแปรรูปไม้ที่ได้มาจากป่าซึ่งยังสมบูรณ์อยู่มากในวันนั้นมีการแผ่วถางป่าไม้เพื่อขยายขอบเขตอาณาจักรกันอย่างมากมายและก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆ เมื่อชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีอะไรเถื่อนๆให้ทำตั้งมากมายทั้งทางน้ำและทางบกจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่อาวุธสงครามนานาชนิดจะมีบทบาทในการใช้เพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ใช้เพื่อสร้างอิทธิพลและใช้เพื่อการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ขอบเขตการทำมาหากินไปกระทั่งใช้เพื่อการลุกลานแก่งแย่งขยายอาณาจักรของแต่ละก๊กแต่ละกวนแต่ความรุนแรงต่างๆทั้งทางน้ำและทางบกในชลบุรีก็ยังเป็นไปในลักษณะที่คล้ายๆกันกับอีกหลายๆจังหวัดที่มีพื้นที่มีผลประโยชน์และความเจริญรวมทั้งข่าวสารบ้านเมืองยังเข้าไปไม่ถึงลักษณะของการเกิดความรุนแรงก็พอมีในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักจนกระทั่งหลังปีพุทธศักราช2504ข้าบดีใหญ่แห่งบ้านบึงนายประโยชน์เนื่องจำนงได้เข้าไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำธุรกิจค้าไม้ในป่าสมบูรณ์ย่านตำบลบ่อทองอำเภอพนัสนิคมก่อนที่จะแยกตัวออกมาจากอำเภอพนัสนิคมในปีพุทธศักราช2521และยกระดับเป็นอำเภอบ่อทองในปีพุทธศักราช2528ในช่วงนั้นมีการค้นพบทรัพย์ในดินบางอย่างและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ่อทองจึงทำให้ชื่อเสียงของชลบุรีกลายเป็นเท็กซัสเมืองไทยที่อุดมไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและควันปืนแทบไม่เว้นในแต่ละวันตำบลบ่อทองหรือบ้านบ่อทองในวันนั้นมีที่มาจากเมื่อพุทธศักราช2460เคยมีการขุดพบแร่ทองคำครั้งแรกในพื้นที่บริเวณนี้โดยชาวกุลาชาวกุลาคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่าที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานทางภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งสถานที่ตั้งของบ่อทองในวันนั้นปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านบ่อทองหมู่ที่5ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองและแหล่งที่พบแร่ทองและเป็นที่ร่อนทองจะอยู่บริเวณเขาบ่อทองเขาหินโรงและบริเวณเขามดดำซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองท้องที่ของบ้านบ่อทองและบ้านน้ำซับในปัจจุบันแต่สิ่งที่ทำให้บ่อทองในวันนั้นกลายเป็นแดนมิกสัญญีกลับไม่ใช่แร่ทองหากแต่มันคือการค้นพบแร่พวงเงินพวงทองและพลอยอ่อนขึ้นในพื้นที่บ่อทองครอบคลุมบริเวณเขาชะอางโอนและบริเวณโดยรอบคือบริเวณบ้านหลุมบ่อแร่เชิงเขาชะอางโอนและบริเวณบ้านคลองกลุ่ม
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลพลวงทองอำเภอบ่อทองในปัจจุบันนี้นั่นเองพลวงคืออะไรพลวงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมใหม่ๆเป็นสินแร่สำคัญที่นำไปถลุงเอาโลหะพลวงไปใช้ในการทำโลหะผสมเพื่อผสมกับตะกั่วทำแผ่นกริดแบตเตอรี่ผสมตะกั่วและดีบุกในการทำตะกั่วตัวพิมพ์และโลหะบัตรกรีบางชนิดใช้เป็นส่วนประกอบของกระสุนปืนใช้ในอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟทำยางผ้าและผ้าทนไฟและอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบนอกจากนี้ยังใช้ในการหุ้มสายโทรศัพท์สายไฟขนาดใหญ่ทำหลอดยาสีฟันทำหมึกพิมพ์โรเนียลนอกจากนี้โลหะผสมระหว่างพลวงกับสารหนูยังสามารถใช้ผลิตสารกึ่งตัวนำอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ส่วนพลวงบริสุทธิ์ใช้ทำสารกึ่งตัวนำเช่นไดโอดและตัวจับคลื่นอินฟราเรดและยังสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้อีกด้วยสำหรับประเทศไทยเริ่มมีการผลิตแร่พลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2486เป็นต้นมาโดยเริ่มมีการผลิตส่วนใหญ่ในภาคเหนือและมีการผลิตอย่างจริงจังตั้งแต่พุทธศักราช2506ทำให้แร่พวงเริ่มมีบทบาทความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่เหมืองแร่พวงที่สำคัญได้แก่เหมืองแร่พวงในบริเวณอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนอำเภอแจ้ห่มและอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางอำเภอลองและอำเภอวังชิ้นในจังหวัดแพร่อำเภอบ้านนาสารและเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแหล่งแร่พวงที่พบแหล่งใหม่ก็คือที่ตำบลบ่อทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนี่เองแร่พวงเป็นแร่ที่มีค่ามากมีราคาดีดังนั้นในปีพุทธศักราช2512หลังจากที่กรมทรัพยากรธรณีมีการประกาศชัดเจนว่าพบสายแร่พวงซึ่งเป็นสายแร่ขนาดใหญ่มีพื้นที่ติดกันหลายจังหวัดคือชลบุรีระยองจันทบุรีและฉะเชิงเทราแต่แหล่งแร่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือบริเวณตำบลบ่อทองก็ทำให้ถนนทุกสายล้วนมุ่งหน้าเข้าตำบลบ่อทองมีการแย่งชิงผลประโยชน์ทั้งจากผู้มีอิทธิพลหลากหลายสายและจากผู้คนในพื้นที่ทั่วไปชนิดที่ว่ายิงกันตายแทบไม่เว้นวันยิงเสร็จก็ฝังมันแถวแถวเหมืองพลวงนั่นเองนอกจากการแย่งชิงพื้นที่ในการขุดแร่แล้วการดักปล้นชิงแร่ระหว่างบรรทุกออกมาจากเหมืองก็เป็นอีกสิ่งที่พบได้เป็นประจำเนื่องจากเหมืองพลวงในวันนั้นมันก็คือป่าดงดิบดีๆนี่เองการจะขนส่งออกมาจึงต้องผ่านเส้นทางเปลี่ยวมากมายกว่าจะออกมาสู่ตัวเมืองได้จึงเกิดอาชีพรับคุ้มครองทั้งที่ตัวเหมืองเองและก็รับคุ้มครองขบวนรถขนพลวงผู้ที่เข้ามารับงานนี้ก็มีทั้งทหารอาชีพในเครื่องแบบที่มารับจ็อบเสริมหรือจะเป็นโจรนอกเครื่องแบบที่แห่แหนเข้ามาในพื้นที่มากมายไม่เว้นวันเหล่ามือปืนนักฆ่าพวกที่มีคดีติดตัวมาจากที่อื่นเดินกันให้ขวักไขว่สะพายปืนกาบ่อทองในวันนั้นประหนึ่งว่าเป็นรัฐอิสระที่ไร้กฎหมายอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ป่านช่วงนั้นผู้มีอิทธิพลและมีเงินหลายกลุ่มต่างพากันเข้ามากว้านซื้อที่ดินในบ่อทองเพื่อที่จะทำเหมืองพลวงและผู้มีอิทธิพลคนแรกๆที่มีผลประโยชน์กับเหมืองพลวงที่บ่อทองในวันนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นหลงจู้เกียงจึงประเสริฐผู้กว้างขวางแห่งป่าแดงหลงจู้เกียงทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเลื่อยโรงสีไร่อ้อยมันสำปะหลังรวมทั้งเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากชาวบ้านหลงจู้เกียงมีอำนาจบารมีมากมายในวันนั้นมีขุมกำลังลูกน้องห้อมล้อมซึ่งล้วนเป็นมือพระการจากกลุ่มมือปืนจากซุ้มป่าแดงและทุ่งเหียงและที่สำคัญที่สุดหลงจู้เกียงมีความสนิทสนมกับจอมพลประภาสจารุเสถียรผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกและรองนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นนอกจากกลุ่มของหลงจู้เกียงแล้วก็ยังมีกลุ่มของนายประจักษ์สุรกิจบวรกำนันตำบลบ่อทองนายกวยพันสนิทนายสุชาติสุขพันถาวรหรือผู้ใหญ่ยงนายเฉลิมชัยเจริญสุขหรือผู้ใหญ่เอี๊ยกเหล่าคนดังในพื้นที่ก็เข้าร่วมสังฆกรรมการกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำเหมืองแร่เถื่อนกับเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นนายประจักษ์สุรกิจบวรกำนันตำบลบ่อทองนั่นเองที่เป็นคนดังคนแรกที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับสงครามการแก่งแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพย์ในดินแห่งบ่อทองท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของหลงจู้เกียงก็ยังมีสายตาคู่ของผู้มีอิทธิพลจากในตัวเมืองชลบุรีที่จับจ้องมองผลประโยชน์มหาศาลของการทำเหมืองเถื่อนที่บ่อทองและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมวงแบ่งเค้กทรัพย์ในดินในครั้งนี้ด้วยจุมพลสุขพารังสีหรือเสียจิ๋วคนดังเมืองชลคือเจ้าของสายตาคู่นั้นนั่นเอง
เสียจิ๋วเป็นเจ้าของเขียงหมูใหญ่ในเมืองเขาเป็นเจ้าของเขียงส่วนใหญ่ครองส่วนแบ่งการตลาดเขียงหมูในเมืองชนแทบจะคนเดียวเสียจิ๋วมีลูกชายอยู่2คนคนหนึ่งชื่อนพรัตน์ซึ่งเสียจิ๋วส่งไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศส่วนอีกคนหนึ่งชื่อปานหรือเสียปานซึ่งดูเหมือนจะดำเนินรอยตามพ่อได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นคนที่มีอุปนิสัยนักเลงหัวรุนแรงใจร้อนจึงเป็นมือเป็นไม้ในการทำธุรกิจของพ่อได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเสียจิ๋วนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของเขียงหมูใหญ่แล้วเขายังเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนรวมทั้งยังเปิดบ่อนการพนันและธุรกิจหวยเถื่อนของเสียจิวก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากที่อยู่ในการบริหารงานของเสียปานลูกชายคนเล็กเสียปานเป็นคนเกเรพูดจาไม่ฟังเสียงใครใครพูดไม่เข้าหูหน่อยกูฆ่าเลยเพราะถือว่าพ่อกูใหญ่เวลาที่มีปัญหากับเอเย่นหวยไม่ว่าจะเป็นการเบี้ยวเงินหรือมีใครคิดจะเป็นเอเย่นหวยหรือการทำหวยแข่งกับเขาเขาจะบุกไปทำร้ายหรือแม้กระทั่งยิงทิ้งเลยก็มีเสียจิวร่ำรวยมาจากหวยและจากบ่อนการพนันรวมทั้งเขียงหมูซึ่งก็มีทั้งหมูถูกกฎหมายและหมูเถื่อนในเวลานั้นเมื่อเสียจิวเข้าไปกว้านซื้อที่ในบ่อทองเพื่อที่จะทำเหมืองพลวงกับเขาบ้างเสียจิวก็ส่งเสียปานเข้าไปดูแลงานพร้อมทีมงานสมุนรายรอบมากมายปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นในแผ่นดินบ่อทองเริ่มมีการกระทบกระทั่งกันหลายครั้งกับกลุ่มของหลงจู้เกียงซึ่งอยู่มาเก่าก่อนทำท่าว่าจะมีการเปิดศึกกันหลายคราแต่ด้วยความที่หลงจู้เกียงเติบโตมาแบบพ่อค้าไม่ใช่สายนักเลงและตามนิสัยพ่อค้าอะไรยอมได้ก็จะยอมเพื่อไม่ให้ปัญหามันบานปลายรวมทั้งทางฝั่งเสียจิวเองก็คงกลิ่งเกรงในบารมีและฐานะของหลงจู้เกียงไม่น้อยเพราะว่าหลงจู้เกียงมีฐานะและบารมียิ่งใหญ่กว่าตัวมากนักปัญหาก็เลยยังไม่ทันจะบานปลายกระทั่งวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในบ่อทองก็มาถึงเมื่อหลงจู้เกียงเดินทางเข้ามาทำธุระในกรุงเทพระหว่างขากลับตามถนนสายเก่าช่วงบางปูคนขับรถเกิดหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถเบนซ์ที่หลงจู้เกียงนั่งมาเฉี่ยวชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางหลงจู้เกียงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทายาทของหลงจู้เกียง2คนคือนายนครจึงประเสริฐซึ่งขณะนั้นรับราชการเป็นปลัดอยู่ที่แม่ฮ่องสอนกับพี่ชายคือนายประเสริฐจึงประเสริฐจึงต้องเข้ามาสานต่อธุรกิจทั้งหมดของหลงจู้เกียงโดยมีการสนับสนุนจากกลุ่มมือปืนพระการจากซุ้มป่าแดงและซุ้มทุ่งเหียงอดีตกลุ่มลูกน้องเก่าของหลงจู้เกียงนั่นเองนายนครลาออกจากการเป็นปลัดมาเพื่อมาทำเหมืองพลวงให้ถูกต้องโดยการจับมือกับผู้ใหญ่ยงนายสุชาติสุขพันธ์ถาวรและผู้ใหญ่เอียกนายเฉลิมชัยเจริญสุขรวมทั้งเสือเก่ายังเสือแหวงหรือนายแสวงจันทรวงศ์และรวมกลุ่มกับชาวบ้านในพื้นที่เสมือนหนึ่งเป็นการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อยื่นขอสัมปทานจากภาครัฐให้ถูกต้องในนามบริษัทสหบ่อทองพัฒนาจำกัดและในระหว่างที่การดำเนินการยื่นขอสัมปทานเหมืองแร่พวงอย่างถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการไปนั่นเองเหตุการณ์ไม่คาดขวัญก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งปลัดนครได้เดินทางมาติดต่อราชการที่สารกลางจังหวัดชลบุรีได้มีคนร้ายเข้าประกบประชิดตัวพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนยิงเข้าใต้ตาซ้ายล้มทั้งยืนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีพร้อมทั้งกระแสข่าววงในระบุว่าชายขาวและชายดำลูกน้องคนสนิทของเสียจิวมีส่วนรู้เห็นในการลงมือของคนร้ายในครั้งนี้เหตุการณ์นี้จึงทำให้คนในตระกูลจึงประเสริฐขัดแย้งกับเสียจิวอย่างรุนแรงทำกลางความเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนในซุ้มป่าแดงและทุ่งเหียงที่ต้องการล้างแค้นให้กับลูกพี่ก็กระพือความรุนแรงโหมมากขึ้นทุกวันหลังจากการเสียชีวิตของปลัดนครทายาทคนที่เหลือของหลงจู้เกียงก็คือนายประเสริฐจึงประเสริฐจึงสานงานต่อทันทีท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มป่าแดงและกลุ่มลูกน้องเสียจิวที่เริ่มจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมากมายจากการเริ่มจะมีการปะทะกันหลายวันหลังจากนั้นไม่นานในช่วงระหว่างร้อยวันของศพปลัดนครนั่นเองกลางดึกคืนหนึ่งนายประเสริฐกลับออกมาจากการเที่ยวดื่มเหล้าในบาร์แห่งหนึ่งที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าการุณนิเวศเขตตัวเมืองชลบุรีมีมือปืนกลุ่มหนึ่งเข้ารุมถล่มยิงเขาเสียชีวิตคาที่พร้อมกับมีกระแสข่าววงในว่าชายขาวและชายดำลูกน้องเสียจิวก็เป็นผู้รู้เห็นเช่นเคยนับเป็นการปิดฉากชีวิตทายาทตระกูลผู้มีผลประโยชน์โดยตรงจากการทำเหมืองแร่พลวงที่บ่อทองอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่อาถรรพ์เหมืองพลวงจะเริ่มเปิดฉากไล่ล่าผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขุดหาทรัพย์ในดินที่ยังเหลือรอดต่อไปกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel